แบบหักสิบจุดหกการเปรียบเทียบน้ำหนักข้อที่1เติมคําว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะข้อที่1นึะคะสากโลกร,รมัมเท่ากันนะคะเจ็ดรกร,รัมกับ8ขีดนะคะเจ็ดรกร,รัมน้อยกว่า8ขีดนะคะเพราะนั้นข้อนี้ตอบน้อยกว่านะคะต่อไปข้อที่2องกิโกร,รัมเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบมากกว่า นะคะต่อไปข้อที่3 12กิโลกรัมกับ14กิโลกรัมนะคะเพราะนั้นข้อนี้ตอบน้อยกว่านะคะต่อไปข้อที่4นะคะ19กิโลกรัมกับ500กรัมกับ5ขีดเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเท่ากับนะคะต่อไปข้อที่5นะคะ 81กิโลกรัมกับ80กิโลกรัมเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบมากกว่านะคะต่อไปข้อที่6นะคะ5ตันกับ50ตันนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบน้อยกว่านะคะต่อไปข้อที่7 10ตันกับ9ตันนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบมากกว่านะคะต่อไปข้อที่8 89ตันกับ89ตัน เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบมากกว่านะคะต่อไปข้อที่9นะคะ90กิโลกรัมกับ90กิโลกรัมเพราะนั้นข้อนี้ตอบเท่ากับนะคะต่อไปข้อที่10นะคะ16ตันนะคะตรงนี้เป็น8กิโลกรัมตรงนี้เป็น80กิโลกรัมเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบน้อยกว่านะคะ ต่อไปข้อที่2นะคะเติม a b หรือ c นะคะมาดูที่คำถามนะคะข้อที่1ตะก้าผลไม้ที่เบาที่สุดคือตะก้าผลไม้ใดนะคะจะเห็นว่าเป็น2กิโลกร,รัมเท่ากันนะคะ a เป็น 2, 2 <S ขีด b เป็น5ขีดแล้วก็ c เป <4 S 1> ็นะะข4ขีดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ a นะคะ ต่อไปตะกร้าผลไม้ที่หนักที่สุดคือตะกร้าผลไม้ b นะคะต่อไปข้อที่2กระเป๋าเดินทางที่เบาที่สุดคือกระเป๋าเดินทาง a เป็น2กิโลกรัม b เป็น2กิโลกรัมกับ50กรัมนะคะแล้วก็ c เป็น1กิโลกรัมเพราะฉะนั้นกระเป๋าเดินทางที่เบาที่สุดก็จะเป็นกระเป๋าเดินทาง c นั่นเองนะคะ แล้วก็กระเป๋าเดินทางที่หนักที่สุดก็คือกระเป๋าเดินทาง B นะคะต่อไปข้อที่3นะคะรถยนต์ที่เบาที่สุดคือรถยนต์ A เป็น1ตันกับ505กิโลกร,รมัม B เป็น1ตันกับ98กิโลกร,รัมนะคะแล้วก็ C เป็น1ตันกับ218กิโลกร,รัมนะคะเพราะฉะนั้นรถยนต์ที่เบาที่สุดก็คือรถ B นั่นเองนะคะแล้วก็รถยนต์ที่หนักที่สุดคือรถยนต์ a นะคะต่อไปข้อที่3นะคะเติมคําตอบแผนภาพแสดงน้ำหนักของเสาปูนที่ใช้สร้างสะพาน a b c และ d โดยใช้เครื่องช่างแบบแคว้นและใช้รถเครนในการยกเสาปูนนะคะจากภาพนะคะข้อที่1เสาปูนที่ใช้สร้างส,างสาง a, นะพาน a หนัก นี้นะคะก็จะเป็น3ตันกับ1 2 3 4 5 6 3ตันกับ600กิโลกรัมหรือ3,600กิโลกรัมนะคะต่อไปเสาปูนที่ใช้สร้างสะพานบีนะักสตันกับ1 2 3 4 5 500กิโลกรัมนะคะหรือ2,000 500กิโลกรัมนะคะต่อไปเสาปูนที่ใช้สร้างสะพาน C นะคะก็จะเป็น3ตันนะคะหรือ3 0 0พกิโลกรัมนะคะต่อไปเสาปูนที่ใช้สร้างสะพานดีหนะะักก็จะเป็น3ตันกับ1 2 3 4 5 6 7 8 3ตันกับ800กิโลกรัมหรือ3,800 กิโลกรัมนะคะต่อไปข้อที่2เสาปูนที่ใช้สร้างสะพานใดนะคะเบาที่สุดและเสาปูนที่ใช้สร้างสะพานใดหนักที่สุดนะคะเราก็จะได้เบาที่สุดก็จะเป็น B นะคะแล้วก็หนักที่สุดก็จะเป็น D นะคะต่อไปเรียงลำดับสะพานที่มีน้ำหนักของเสาปูนที่ใช้สร้างสะพานจากน้อยไปมากนะคะเราก็จะได้ B ต่อไปก็จะเป็น C นะคะ A แล้วก็ D นะคะต่อไปข้อที่4ถ้ารถเครนสามารถรับน้ำหนักได้มากที่สุด3ตันการขนเสาปูนเพื่อสร้างสะพานใดและสะพานใดนะคะต้องขนเสาปูนมากกว่า1รอบนะคะก็จะเห็นว่าเสาปูนที่มีน้ำหนักมากกว่า3ตันก็จะเป็น A กับ D นะคะ A กับ D นะคะ